สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยังจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูชูชีปลากระป๋องค่ะสำหรับหลายๆคนนะคะคงจะเคยทานแต่ชูชีปลาทูหรือว่าชูชีปลาทูน่านะคะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวเมนของเรานิดนึงนะคะก็คือจะนำตัวปลากระป๋องนะคะมาทำเป็นชูชีนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าหน้าตาแล้วก็รสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามชมค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมเมนูชูชีปลากระป๋องปลากระป๋องเอาแต่เนื้อกะทิน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกแดงหั่นแฉลบและสุดท้ายค่ะใบมะกรูดส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำเมนูชูชีปลากระป๋องกันเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะมีแค่ขั้นตอนเดียวค่ะก็คือนำกระทะนะคะตั้งไฟค่ะใส่กะทิของเราลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวน้ำพริกแกงเผ็ดลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะละลายค่ะให้เข้ากันกับตัวน้ำกะทินะคะอันนี้ก็ใช้แค่ไฟกลางๆพอนะคะสำหรับตัวน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะนำมาประกอบอาหารเนี่ยก็ควรที่จะชิมรสชาติของเขาก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าน้ำพริกแกงส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปซื้อตามท้องตลาดส่วนใหญ่เขาจะมีรสเค็มอยู่แล้วถ้าสมมติบางคนแบบไม่ได้ชิมอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเวลาปรุงอะถ้าเราใส่พวกน้ำปลาหรือว่าซีอิ๊วขาวเยอะเกินมันก็จะทำให้ตัวเมนูอาหารนั้นของเรานะคะอาจจะมีรสชาติที่เค็มโดดลงไปได้นะคะก็ควรที่จะชิมก่อนทุกครั้งนะคะเมื่อเราผัดน้ำพริกแกงนะคะเข้ากันดีกับตัวกะทิแล้วนะคะเราก็ลงมือปรุงรสกันได้เลยค่ะก็จะเป็นน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะก็จะคนนะคะให้ตัวน้ำตาลปี๊บละลายค่ะเมื่อน้ำตาลปี๊บของเรานะคะละลายดีเรียบร้อยแล้วค่ะก็นำตัวปลากระป๋องของเราค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้นะคะก็เลือกเอาเฉพาะเนื้อนะคะส่วนน้ำเราไม่ใช้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆนะคะคนให้ตัวปลากระป๋องของเรานะคะโดนน้ำชูชีให้ทั่วเลยค่ะค่อยๆคนนะคะเพราะว่าถ้าหากคนแรงเกินไปมันจะทำให้ตัวปลาของเราเนี่ยเละได้นะคะแล้วก็จะดูไม่น่ารับประทานโอเคเมื่อตัวปลาเข้ากันดีกับตัวน้ำกะทิแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูชูชีปลากระป๋องของเรานะคะเดี๋ยวก็จะนำตัวใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกมาตกแต่งนิดนึงนะคะเพื่อความหอมแล้วก็ความสวยงามเล็กน้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ทำง่ายมากๆเลยนะคะยิ่งทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ